ด้าทอค่ะกับดิฉันกุ๊กไก่พรนพรัตน์หาสกินกำลังขยับตัวเลยนะคะให้เข้ากับหน้าจออยู่พอดีเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะไม่ได้เจอกันมาเกือบ2สัปดาห์เต็มๆนั่นเองนะคะกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะในรอบสัปดาห์นี้เชื่อว่าหลายๆคนค่ะก็เจอกับสภาพของอากาศเนาะฝนตกกันทุกวันนั่นเองนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนั่นเองนะคะฝนตกชุ่มฉ่ำแบบนี้เกษตรกรนะคะก็จะได้ทำไร่ทำสวนกันแบบเต็มที่นั่นเองนะคะหนึ่งอย่างเลยนะคะที่มักจะเกิดขึ้นค่ะในการทำการเกษตรนั่นก็คือศัตรูพืช นั่นเองค่ะหลายๆคนค่ะก็จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่อาจจะไม่ได้ธรรมชาติ 100% หรือว่าอาจจะมีความเป็นพิษแล้วก็ทำให้ตัวพืชไร่พืชสวนของเราเนี่ยมีสารปนเปื้อนมานั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราต้องบอกเลยนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยก็เป็นห่วงกับผู้บริโภคนั่นเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงเป็นห่วงเกษตรกรด้วยค่ะเพราะว่าเราก็อยากจะให้เกษตรกรเนี่ยได้ทำพืชไร่พืชสวนกันแบบว่ายั่งยืนนั่นเองนะคะเราก็เลยไปรู้จักค่ะกับชีวพันธุ์ชนิดหนึ่งค่ะที่เกษตรกรค่ะสามารถทำใช้ได้เองด้วยที่สำคัญปลอดภัยมาจากธรรมชาติเองนะคะชีวพันธุ์ที่เราพูดถึงเนี่ยนะคะนั่นคือไส้เดือนฝอยนั่นเองค่ะตอนแรกอ่านนะคะก็เห็นแค่คำว่าฝอยก็คิดถึงฝอยทองขึ้นมาเลยเองนะคะแต่ว่าไม่ใช่ค่ะเป็นไส้เดือนฝอยค่ะซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติของเราแล้วก็สามารถนำมากำจัดศัตรูพืชได้ด้วยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการใช้แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของไส้เดือนฝอยเนี่ยเขามีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างค่ะวันนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะเรายังคงได้รับเกียรตินะคะจากแขกรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่มาร่วมพูดคุยกันเช่นเคยเลยนะคะขออนุญาตแนะนำแต่ละท่านก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราไปพบกับทุกท่านพร้อมๆกันนะคะท่านแรกของเราค่ะท่านดร.นุชนาถตั้งจิตสมคิดค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยากรมวิชาการเกษตรค่ะท่านที่2คุณพรทิพย์สมวงศ์ค่ะนักวิชาการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะและ1ท่านนะคะคุณไพวัลย์เฉลิมล้ำค่ะเกษตรกรปลูกพืชอินทรีย์ผสมผสานมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะและอีก1ท่านขาดไม่ได้เลยค่ะท่านผู้อำนวยการของเราเองนะคะท่านผู้อำนวยการภาวดีใจเอื้อค่ะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือว่าสวกรเองค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านก็น่าจะเหมือนกุ๊กไก่น้องก็คือ work from home อยู่ที่บ้านกันส่วนคุณพรทิพย์กำลังเดินทางเลยนะคะไม่ทราบตอนนี้คุณพรทิพย์อยู่ที่จังหวัดอะไรคะอยู่ที่นครราชสีมาค่ะมาติดตามเรื่องโครงการไปนครราชสีมาไปดับมันสับปะหลังไปกำลังอยู่ในช่วงของการปฏิบัติงานนั่นเองนะคะแล้วก็สละเวลามาร่วมพูดคุยกับพวกเราขอบคุณมากๆเลยนะคะถ้าอย่างนั้นไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวกุ๊กไก่ขออนุญาตเข้าคำถามเลยละกันนะคะเราจะได้มารู้จักกันกับไส้เดือนฝอยเพราะว่าเป็นชื่อที่กุ๊กไก่เนี่ยไม่คุ้นเลยไส้เดือนเนี่ยพอรู้จักค่ะแต่พอมีคำว่าฝอยเพิ่มเข้ามาปุ๊บสงสัยเลยค่ะว่าคืออะไรนะคะขออนุญาตเรียนถามดร.นุชนาถก่อนเลยละกันค่ะว่าไส้เดือนฝอยเนี่ยคืออะไรที่สำคัญค่ะสามารถนำมาช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยในด้านใดได้บ้างคะค่ะก็ขออนุญาตโชว์สไลด์ให้ด้วยเลยนะคะค่ะที่เห็นภาพในสไลด์นะคะก็คือตัวไส้เดือนฝอยนะคะไส้เดือนคือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กซึ่งเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะจะเห็นนะคะว่าเป็นเส้นๆนะคะลักษณะของเขาก็ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องนะคะอันนี้อยู่ประมาณสัก80เท่าค่ะจริงๆแล้วคำว่าไส้เดือนฝอยเนี่ยมันเป็นภาษาไทยที่อาจจะดูกำกวมเป็นนิดนึงนะคะไส้เดือนบางคนเข้าใจว่าเป็นไส้เดือนดินอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเมื่อกี้น้องบอกว่าฝอยเนี่ยเหมือนฝอยทองอะไรเงี้ยก็ให้เข้าใจนะคะว่าเขาไม่ใช่ไส้เดือนดินแต่เขาเป็นไส้เดือนฝอยซึ่งมีขนาดเล็กมากนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากนะคะขอภาพสไลด์ต่อไปเลยค่ะไส้เดือนฝอยเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องการเกษตรเนี่ยมันจะมีอยู่2ชนิดนะคะคือชนิดที่เป็นศัตรูพืชนะคะเป็นศัตรูนะคะที่คนจะรู้จักว่าไส้เดือนฝอยเป็นศัตรูพืชแล้วเราจะเอามาใช้ประโยชน์มันได้อย่างไรศัตรูพืชนี่ถือว่าเป็นตัวร้ายเลยนะคะแล้วก็มีไส้เดือนฝอยที่เป็นศัตรูแมลงตัวนี้ล่ะค่ะที่เป็นตัวที่เป็นประโยชน์นะคะการที่จะดูความแตกต่างระหว่างไส้เดือนฝอยที่เป็นศัตรูพืชแล้วก็ศัตรูแมลงเนี่ยดูได้จากหลอดดูดอาหารนะคะดูบริเวณช่องปากเนี่ยถ้าเป็นศัตรูพืชเนี่ยเขาจะมีหลอดดูดอาหารที่คล้ายๆเข็ม
นะอันนี้ไปทิ่มแทงรากแล้วก็ขุดน้ำเลี้ยงจากรากพืชตัวนี้ถือว่าเป็นตัวไม่ดีนะคะส่วนไส้เดือนฝอยที่เป็นศัตรูแมลงเนี่ยลักษณะปากของเขาช่องปากจะเป็นการดูดกลืนนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะดูดกลืนไม่ว่าจะเนื้อเยื่อแมลงหรือน้ำเลือดของแมลงเข้าไปในตัวของเขาเพราะฉะนั้นแมลงเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามสำหรับเกษตรกรเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าไส้เดือนฝอยที่เป็นศัตรูแมลงเนี่ยถือว่าเป็นตัวดีค่ะขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะภาพนี้ก็จะให้เห็นนะคะว่าเขาแตกต่างกันนะเรียกว่าไส้เดือนฝอยเหมือนกันนะคะแต่ว่าอาหารเขาต่างกันถ้าพวกที่เป็นไส้เดือนฝอยที่เป็นศัตรูพืชเขาก็จะเข้าทำลายรากพืชนะคะส่วนไส้เดือนฝอยที่เป็นศัตรูแมลงก็เข้าทำลายแมลงตัวแมลงที่เห็นอันนั้นคือตัวปลวกนะคะเห็นนะคะว่าไส้เดือนฝอยตัวเล็กนิดเดียวนะคะสามารถที่จะเข้าไปในตัวแมลงแล้วทำให้แมลงเนี้ยตายได้นะคะก็ขอสไลด์ต่อไปค่ะค่ะขอภาพต่อไปเลยนะคะจะเห็นนะคะชัดเจนนะคะว่าถ้าเป็นไส้เดือนฝอยที่เป็นศัตรูพืชเขาจะเข้าไปในรากพืชแบบนี้นะคะอย่างในภาพทางด้านซ้ายมือนี่นะคะจะเห็นเลยนะคะว่าไส้เดือนฝอยที่เป็นศัตรูพืชก็เข้าทำลายรากพืชตัวนี้เราถือว่าเป็นศัตรูของเป็นศัตรูพืชของเกษตรกรเลยค่ะส่วนไส้เดือนฝอยที่เป็นศัตรูแมลงเห็นไหมคะว่าก็จะเข้าไปทำลายแมลงแล้วก็เจริญเติบโตในตัวแมลงได้นะคะค่ะขอภาพสไลด์ต่อไปเลยอันนี้เรามาดูลักษณะของวงจรชีวิตหรือลักษณะของการที่ไส้เดือนฝอยเนี่ยที่มีประโยชน์หรือเข้าทำลายแมลงเนี่ยที่เราจะเอามาใช้ประโยชน์เนี่ยมีลักษณะหรือกลไกในการฆ่าแมลงได้อย่างไรนะคะปกติแล้วไส้เดือนฝอยเนี่ยเขาอยู่ในดินนะคะโดยธรรมชาติเขาอยู่ในดินเมื่อไส้เดือนฝอยตัวนี้เขาเจอแมลงที่เป็นอาหารของเขาไม่ว่าจะเป็นแมลงชนิดเป็นตัวเต็มวัยหรือว่าเป็นชนิดแบบเป็นตัวหนอนนะคะเขาก็จะเคลื่อนที่เข้าหาตัวหนอนนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปสู่ตัวหนอนได้โดยผ่านช่องเปิดตามธรรมชาติอย่างเช่นมันก็ได้นะคะเข้าทางรูผิวหนังหรือเข้าทางทวารพอเข้าไปถึงในตัวแมลงแล้วเนี่ยเส้นฝอยจะไปที่น้ำเลือดของแมลงมีเลือดด้วยนะคะพอเข้าไปถึงในน้ำเลือดปุ๊บเขาปลดปล่อยแบคทีเรียชนิดหนึ่งออกมานะคะที่อยู่ร่วมกับไส้เดือนฝอยนะคะแบคทีเรียตัวนี้จะสร้างสารพิษแล้วทำให้เลือดของแมลงก็จะตายภายในเวลา48ชั่วโมงนะคะตัวเขาจะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลอ่อนๆหรือสีดำเนี่ยกลายเป็นสีน้ำตาลดำไปเลยหรือเป็นสีดำเลยนะคะนอนตายไปแต่ว่าไส้เดือนฝอยเราไม่ได้ตายตามไปด้วยนะคะเขาก็จะขยายพันธุ์เจริญเติบโตอยู่ในซากหนอนแล้วนะคะจนซากหนอนเหลือแต่ซากแล้วเขาก็จะเคลื่อนที่ออกจากตัวซากหนอนอยู่ในดินแล้วก็รอแมลงเหยื่อตัวใหม่ต่อไปนะคะอันนี้คือวงจรชีวิตของตัวไส้เดือนฝอยซึ่งจริงๆแล้วไส้เดือนฝอยเนี่ยมีการศึกษาค้นคว้าจากต่างประเทศเนี่ยมาเป็นเวลาเกือบ 70-80 ปีแล้วนะคะมีการทำเป็นผลิตภัณฑ์การค้าจำหน่ายในต่างประเทศเนี่ยมากมายนะคะคราวนี้นํามาถึงในบ้านเรานะคะเราก็เลยมีการศึกษาไส้เดือนฝอยที่เป็นสายพันธุ์ไทยนะคะค่ะขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะเราได้พยายามเก็บรวบรวมไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยในบ้านเราว่าไอ้บ้านเราเนี่ยมีไส้เดือนฝอยพวกนี้อยู่ไหมนะคะซึ่งเราก็เริ่มเก็บพบเขาเนี่ยเมื่อปี2540นานมาแล้วนะคะเป็นเกือบ20กว่าปีแล้วนะคะเรามีการศึกษาวิจัยค้นคว้าในเรื่องตัวนี้นะคะเต็มที่เลยนะคะเราพบว่าเขาเป็นสายพันธุ์ทนร้อนเขาสามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง35องศานะคะแล้วก็มีศักยภาพในการฆ่าแมลงได้หลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นหนอนผีเสื้อหนอนผีเสื้อก็อย่างเช่นหนอนกระทู้ผักหนอนกระทู้หอมหนอนใยผักแล้วโดยเฉพาะตอนนี้ไอ้หนอนที่กำลังมีปัญหามากที่สุดก็คือหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดนะคะแล้วรวมทั้งพวกด้วงด้วยนะคะด้วงก็คือด้วงหมัดผักซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกรที่ปลูกพวกผักพืชตระกูลกระหล่ำเช่นคะน้ากวางตุ้งผักกาดขาวอะไรพวกนี้นะคะแล้วนอกจากนั้นก็สามารถที่จะกำจัดพวกปลวกได้ด้วยนะคะเรามีการศึกษาค้นคว้าในเรื่องในเรื่องของการเพาะเลี้ยงในอาหารเทียมนะจริงๆแล้วไส้เดือนฝอยเนี่ยเขาเลี้ยงปกติในอาหารจริงเขาคือแมลงนะคะแต่เราจะไปจับแมลงมาแล้วเลี้ยงไส้เดือนฝอยในแมลงเนี่ยให้ได้
ปริมาณมากๆเนี่ยมันคงจะเสียเวลาแล้วก็ต้นทุนก็จะสูงนะคะเราก็เลยมีการศึกษาค้นคว้าวิธีการผลิตในอาหารเทียมนะคะสูตรอาหารเราราคาถูกมากนะคะแล้วก็เรามีการทดสอบนะคะหลังจากที่เราเลี้ยงไส้เดือนฝอยในอาหารเทียมแล้วก็มีการทดสอบกำจัดแมลงในสภาพแปลงนะคะผลออกมานะคะก็พบว่าไส้เดือนฝอยเรามีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงแต่คราวนี้จะทำยังไงให้เกษตรกรได้รู้จักแล้วก็เข้าถึงไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยตัวนี้แล้วสามารถที่จะนำไปใช้ได้นะคะก็จะให้พูดต่อหรือว่าเอาตรงนี้ก่อนแล้วก็ให้ท่านอื่นพูดต่อไปก่อนก็ได้ค่ะได้ค่ะเราได้ทราบถึงไส้เดือนฝอยกันอย่างคร่าวๆกันไปแล้วนะคะจริงๆก็ค่อนข้างจะเจาะลึกเหมือนกันเนาะพอพูดว่าไส้เดือนเราก็คิดแล้วว่าตัวเล็กพอถ้ามีคำว่าฝอยจริงๆต้องไม่นึกถึงคำว่าฝอยทองนะคะต้องคิดถึงคำว่าแบบเล็กเข้าไปอีกมันเป็นแบบฝอยไปอีกด้วยแต่อย่างที่ท่านดร.บอกเองนะคะว่าเขามีด้วยกัน2แบบกำจัดศัตรูพืชกำจัดพืชกับกำจัดแมลงถ้าเกิดใช้ผิดนี่คือจบเรื่องเลยนั่นเองนะคะแต่แน่นอนเลยค่ะว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อว่าจะทำยังไงให้เกษตรกรเนี่ยรู้แล้วก็สามารถนำมาใช้ได้นั่นเองค่ะคราวนี้ต้องขออนุญาตกลับมาเรียนถามสำหรับท่านผอ.แอร์นั่นเองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่สวก.ของเราค่ะเข้ามาสนใจแล้วก็สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของไส้เดือนฝอยค่ะทำไมทางสวก.ได้สนใจขึ้นมาล่ะคะท่านผอ.คะก็ต้องบอกว่าในส่วนของสวก.เองเรานะคะก็มุ่งหวังอยู่แล้วนะคะอย่างที่เรามี Facebook Live ตลอดเดี๋ยวเราก็จะบอกอยู่แล้วว่าเรามุ่งเน้นที่จะสร้างความเข้มแข็งนะคะให้กับภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ต้องการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของวงการเกษตรนะคะดังนั้นเวลาเราสนับสนุนทุนวิจัยอะไรต่างๆที่เรามีกรอบวิจัยออกมานะคะเราก็ต้องมองว่ากรอบนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมีความสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรรมของประเทศไทยนะคะแล้วที่สำคัญคือต้องเอาไปใช้ได้จริงนะคะอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดเนี่ยในเรื่องของตัวไส้เดือนฝอยเนี่ยก็ต้องบอกว่าปัญหาจริงมันเกิดมาจากการที่การทำการเกษตรในปัจจุบันเนี่ยมันยังมีการใช้สารเคมีเข้ามาใช้ในเรื่องของการกำจัดศัตรูพืชนะคะก็จะเห็นว่าเราจะได้ยินข่าวเห็นบ่อยๆนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เข้าใจว่าตัวเกษตรกรเองเนี่ยต้องการมุ่งเน้นในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตนะคะแล้วก็ป้องกันผลผลิตจากการที่จะเข้ามาทำลายของแมลงต่างๆที่มีสารพัดชื่อเลยนะคะแต่ว่าการใช้สารเคมีเนี่ยมันอาจจะมีข้อดีเรื่องของความสะดวกเห็นผลรวดเร็วนะคะแต่ว่าถ้าใช้ไม่ถูกต้องเนี่ยก็เกิดโทษกับผู้ใช้ผู้บริโภคแล้วก็สภาพแวดล้อมได้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่ากรมวิชาการเกษตรเนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นนักวิจัยแถวหน้านะคะที่ทำในเรื่องของไส้เดือนฝอยค่ะอย่างเช่นดร.นุชนาทนะคะสวก.เราก็เลยร่วมมือกับทางกรมวิชาการเกษตรนะคะตั้งก็หลายปีแล้วนะคะที่ทำวิจัยในเรื่องของการพัฒนาสายเดือนฝอยสายพันธุ์ไทยที่อาจารย์ว่านะคะที่มีหลายพันมากนะคะแล้วก็เราเน้นเรื่องของการเป็นชีวพันธุ์ที่มีศักยภาพที่จะช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิดนะคะก็เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกก็มีทั้งกลุ่มหนอนด้วงนะคะหนอนผีเสื้อแล้วก็แมลงศัตรูพืชอื่นๆนะคะที่เราเน้นความปลอดภัยต่อมนุษย์แล้วก็ไม่มีสารเคมีตกค้างในผลิตผลของเกษตรกรนะคะที่สำคัญเนี่ยก็สามารถพอเลี้ยงเพิ่มปริมาณได้ง่ายนะคะราคาถูกแล้วก็ช่วยลดรายจ่ายการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชนะคะซึ่งเท่าที่เห็นจากที่อาจารย์ไปส่งเสริมนะคะเกษตรกรเนี่ยก็สามารถที่จะเพาะเลี้ยงได้อย่างง่ายนะคะได้ด้วยตัวเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังเล็งเห็นในเรื่องของการขยายผลต่อนะคะสวก.เราก็มีการให้ทุนสนับสนุนนะคะเรื่องการลดการใช้สารเคมีนะคะโดยตอนนั้นเนี่ยเรามุ่งเป้าไปที่ตัวการปลูกกะหล่ำปีนะคะโดยเลือกพื้นที่ในพื้นที่สูงจังหวัดตากนะคะโดยการใช้ไส้เดือนฝอยเนี่ยแหละค่ะไปช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชแล้วก็การปลูกพืชแบบผสมผสานนะคะซึ่งตอนนั้นก็ร่วมกับทางกรมวิชาการเกษตรดร.นุชนาทเนี่ยแหละค่ะในการฝึกอบรมให้ทางเกษตรกรไปแล้วนะคะก็อาจจะมีทั้งในส่วนของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เพชรบูรณ์นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสนใจแล้วก็ผลักดันในการทำวิจัยเรื่องของไส้เดือนฝอยค่ะค่ะหลังจากที่สวก.นะคะได้ให้ความสนใจแล้วก็มีการผลักดันต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของไส้เดือนฝอยค่ะคราวนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าการส่งเสริมทางการเกษตรค่ะเป็นอย่างไรบ้างคุณพรทิพย์ขาสำหรับเรื่องของการส่งเสริมทางการเกษตรอะค่ะมีแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาใช้เจ้าไส้เดือนฝอยเนี่ยอย่างไรบ้างอะคะเพราะบางเชื่อว่าบางท่านอาจจะยังไม่รู้จักแล้วก็บางท่านอาจจะยังแบบยังไม่รู้วิธีการใช้ด้วยพูดได้เลยค่ะคุณพรทิพย์ค่ะ
ก็คือในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะก็คือได้รับการถ่ายทอดขอสไลด์ก็ได้ค่ะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะจากกรมวิชาการเกษตรผ่านทางดร.นุชนาเนี่ยค่ะในของสายพันธุ์ไทยนะคะค่ะขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะก็คือเรื่องไส้เดือนฝอยเนี้ยทางกรมส่งเสริมการเกษตรก็ถือว่ามันก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่นะคะที่เรานำมาใช้ควบคุมศัตรูมาแรงเนี่ยนะคะในการกำจัดมาแรงอะค่ะแต่ว่าคือเรารับการถ่ายทอดมาแล้วนะคะแล้วก็ผ่านเราส่งเสริมผ่านทางกลุ่มเกษตรกรโดยที่จะมีเขาเรียกว่าศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะเป็นคนถ่ายทอดความรู้ให้อีกทีนึงนะคะแล้วก็เราก็จะมีตอนนี้แล้วก็มีความร่วมมือด้วยนะคะนอกจากสายพันธุ์ไทยของดร.นุชนาถแล้วก็ยังมีของได้รับความร่วมมือจากของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อาทิล่านะคะจากภาควิชาคีตวิทยาคณะเกษตรนะคะให้การสนับสนุนสายพันธุ์เฮสโทรและไปดีสอะค่ะที่จะมาทดสอบกับพวกหนอนด้วงอย่างเงี้ยค่ะก็คือหนอนด้วงนี้จะมีปัญหาหนอนด้วงแรกศัตรูมะพร้าวจะมีปัญหาทางใต้อะค่ะในกองปุ๋ยมากในทลายปาล์มในอะไรแบบนี้ค่ะก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด็อกเตอร์มาแล้วก็มีความร่วมมือกันอยู่ช่วงนี้ค่ะขอสไลด์ถัดไปเลยค่ะก็คืออันนี้ก็คือจากที่ท่านก็จะมี2อย่างค่ะคือสไตล์เนื้อนี้มากกับโปรแกรมซี่นะคะกับอีกสไลด์หนึ่งอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์เฮทโรนะคะเฮทโรและไตรีสนะคะค่ะแล้วก็จะมีนำมาทดสอบเกี่ยวกับผ่านในการทำลายเกี่ยวกับเรื่องศัตรูพืชก็คือหนอนร่วงแรดมะพร้าวอะค่ะในกองปุ๋ยมากในทลายปาล์มอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอานำมาใช้ในพืชผักด้วยค่ะโดยผ่านศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนของกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะอันนี้ขออีกขอบค่ะขอในหัวข้อนี้ก็ประมาณแบบนี้ค่ะอันนี้ขอไปอีกหัวข้อนึงอะค่ะที่ว่าน้องก็ให้จดมาอีกข้อนึงได้ค่ะจบเพราะว่าค่ะค่ะตอนนี้อย่างที่เราได้ทราบกันนะคะว่าได้มีการทำความเข้าใจทำความรู้จักกับไส้เดือนฝอยกันแล้วซึ่งแน่นอนว่าเราก็มีการผลักดันให้กับเกษตรกรได้รู้จักกันนั่นเองนะคะอ่ะเราฟังแล้วที่มาที่ไปต่างๆค่ะคราวนี้มาฟังสำหรับตัวแทนของเกษตรกรเองค่ะคุณไพวันขาจุดเริ่มต้นเลยค่ะรู้จักกับไส้เดือนฝอยได้ยังไงคะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีไส้เดือนฝอยที่สามารถกำจัดแมลงได้ด้วยครับตอนแรกพวกผมก็เป็นกลุ่มตลาดนัดสีเขียวนะครับเป็นพวกผมนี่จะตั้งกลุ่มผักปลอดสารแห่งแรกในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับพอดีจัดตั้งไปเราก็จะใช้แต่ก่อนจะใช้พวกสมุนไพรพวกใบสะเดาพวกนี้นะครับพวกใบสะเดาพวกน้ำหมักพวกอะไรพวกผมก็ทำไปเรื่อยๆแต่มันพอดีพวกผมก็ใช้พวกสะเดาพวกนี้แล้วแต่มันก็ยังได้ผลไม่ดีครับพอดีไอ้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เลยแนะนำว่าให้ไปอบรมที่ศูนย์เพราะว่าจะมีนวัตกรรมใหม่ๆให้ทดลองใช้นะครับให้ทดลองใช้แล้วพวกผมก็ยังไม่มั่นใจหรอกครับยังไม่มั่นใจว่ามันอะไรไอ้ไส้เดือนฝอยได้ยินว่าไส้เดือนฝอยนะครับผมก็เลยมาอบรมพอดีท่านดร.นุชนาถท่านก็เลยมาสอนวิธีการการใช้ไส้เดือนฝอยการผลิตไส้เดือนฝอยช่วงนั้นกลุ่มพวกผมก็เลยได้โอกาสอย่างดีเลยครับได้โอกาสได้เข้าไปเรียนรู้ได้เข้าไปเรียนรู้พอดีมีหลายกลุ่มวันนั้นที่เข้ามานะครับเข้ามามาเรียนรู้แล้วก็เมื่อปีพ.ศ. 2557แล้วครับช่วงนี้แหละพอดีท่านดร.นุชนาถท่านก็ได้มอบอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์สนับสนุนการผลิตไส้เดือนฝอยช่วงนั้นพอดีผมได้มาเรียนกับท่านพอดีนะครับได้มาสนับสนุนพวกนี้แล้วครับแล้วพวกผมก็ใช้เองพอใช้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะฆ่าแมลงได้นะครับยังไม่มั่นใจก็เลยพอดีช่วงนั้นได้ทดลองกับผักครับช่วงปลูกผักนี่แหละครับ
ได้ทดลองกับผักผมนี่แหละเป็นคนทดลองจะมีสมาชิก10คนนะครับ10คนที่ไปทดลองปลูกผักพอดีปลูกผักกาดเขียวน้อยไอ้ผักกวงตุ้งผักกาดขาวผักคะน้านะครับไอ้มันจะมีแต่ก่อนนี้พวกผมจะไม่สามารถปลูกได้นะครับที่ตลาดผมจะไม่มีขายเพราะว่ามันไม่สามารถปลูกได้เพราะว่าหมัดดินนะครับเวลาเราหว่านเมล็ดพันธุ์ไปได้แค่2วันเท่านั้นแหละครับหมัดดินเข้าวันเดียว2วันหมดครับไม่มีสิทธิ์ได้ขายเลยครับไม่งั้นก็เป็นผักที่ขี้เหร่มากที่ไอ้เอาไปขายในตลาดนะครับพอดีได้มาผลิตไส้เดือนฝอยครับได้ผลิตไส้เดือนฝอยพอผลิตไปเรื่อยๆปุ๊บเอ๊ะรู้สึกว่ามันแปลกมันทึ่งอึ้งเสียวมากเลยครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่บอกยากนะครับคือเหมือนกับกาแฟนะครับกาแฟทีอินวันก็ว่าได้ไส้เดือนฝอยนะครับคือ1ใน3ครับทำไมผมว่า1ใน3เพราะว่ามันมีทั้งเยี่ยวไส้เดือนแล้วก็ฮอร์โมนไข่แล้วเป็นยาฆ่าแมลงอยู่ในตัวเดียวเลยครับพวกผมพอรู้อย่างนั้นแล้วปุ๊บต่อมาคือไส้เดือนปล่อยพวกนี้พวกผมจะเอาไปกำจัดนอนคืบรู้สึกว่ามันดีมากเลยครับดีกว่าที่พวกผมทำสมุนไพรมาเหมือนกับพลิกหลังมือเป็นนี่เลยหน้ามือหลังมือเลยครับเพราะว่ามันรู้สึกว่ากำจัดนอนได้เกือบทุกชนิดนะครับยกเว้นอย่างเดียวคือเพียเท่านั้นเลยครับที่พวกผมต้องใช้บิวเลียเอาเพราะไอ้สู้ไส้เดือนฝอยที่กำจัดมาสมุนไพรพวกนี้สู้ไส้เดือนฝอยไม่ได้ต่อมาผมก็ได้ทำไปเรื่อยๆทำไส้เดือนฝอยนะครับพวกข้าหมัดข้าอะไรเรียบร้อยแล้วก็กลุ่มพวกผมนี่ก็หรือผมนี่จะเป็นกลุ่มแล้วก็ได้แตกเป็นตลาดนะครับตลาดแล้วก็สอนชาวบ้านเป็นวิทยากรให้ความรู้กับชาวบ้านแล้วผมก็ได้ไปเป็นวิทยากรให้กับวิทยาลัยชุมชนแล้วก็ไอ้หน่วยงานของรัฐแล้วก็ได้ไปสอนชาวบ้านแล้วก็คนที่ปลูกผักปลอดสารพิษนะครับพวกนี้ผมจะได้ไปสอนชาวบ้านแล้วก็ทำเกี่ยวกับผักปลอดสารพิษแล้วรู้สึกว่าหน่วยงานของรัฐนะครับหน่วยงานของรัฐไม่ว่ากรมส่งเสริมอย่างนี้ครับกรมส่งเสริมหรือคนที่ปลูกผักนะครับเกี่ยวกับปลอดสารพิษนี่เขาจะมาให้ผมไปเป็นวิทยากรแล้วก็ให้ความรู้พวกนี้แหละครับเกี่ยวกับไส้เดือนฝอยแล้วก็พวกทหารพันดียังสมาร์ทพวกนี้ครับหลายกลุ่มหลายหน่วยงานที่ผมได้ไปเป็นวิทยากรแล้วก็ได้ถ่ายทอดความรู้แล้วก็มีนักข่าวเหมือนกับตามภาพนะครับจะมีนักข่าวมีคนไปศึกษาดูงานแล้วก็สวนผมก็เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ดูงานด้วยนะครับแหล่งศึกษาเรียนรู้ดูงานเกี่ยวกับผักอินทรีย์แล้วผมก็ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ครับจากกรมวิชาการเกษตรครับแล้วก็ได้มีตลาดขายพวกผมจะมีตลาดนัดสีเขียวตลาดในถนนคนเดินซอกกาวครับแล้วก็ตลาดในโรงพยาบาลครับแล้วก็ส่งห้องครัวด้วยครับเดี๋ยวนี้พวกผมจะส่งผักเข้าห้องครัวโรงพยาบาลบุรีรัมย์ด้วยครับเพราะว่าพวกผมนี่จะปลูกผักที่ไม่ใช้สารเคมีเพราะพวกผมต้องอยู่ในสวนตลอดไม่ว่าลูกไม่ว่าแม่หรืออะไรของผมนี่แกจะไปอยู่ในสวนด้วยอย่างนี้ผมก็ไม่อยากฉีดยาไม่อยากใช้สารเคมีพวกนี้ครับแต่ผมก็ได้ใบรับรองอินทรีย์มาประมาณหลายปีแล้วครับจำไม่ได้แล้วครับ แล้วก็ทุกวันนี้ก็บางคนไปซื้อผักที่ตลาดผมนี่จะเป็นคนที่รักสุขภาพนะครับเป็นคนที่รักสุขภาพแล้วก็เป็นคนที่ไม่อยากกินผักที่มีสารเคมีนะครับรู้สึกว่าทุกวันนี้จะขายดีมากเลยครับเกี่ยวกับผักปลอดสารแล้วผมจะมีป้ายไวนิวแสดงหน้าร้านแล้วก็มีใบคิวของกรมวิชาการเกษตรนะครับที่ศูนย์วิจัยผมได้ออกไปให้ศูนย์วิจัยบุรีรัมย์นี่ไปออกใบรับรองให้แล้วก็ส่งไปออกเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าขายดีครับผักที่เราเป็นเกษตรกรที่ผลิตผักให้กับคนที่ป่วยในโรงพยาบาลอย่างนี้ในห้องครัวโรงพยาบาลบุรีรัมย์นี่คือกลุ่มพวกเราจะส่งผักหมดแล้วครับแล้วก็ได้เป็นเกษตรกรที่เป็นหมอให้กับผู้บริโภคแล้วก็เป็นเกษตรกรที่มีคุณค่าครับขอบคุณครับค่ะโอ้โหแปลว่าตลอด
7-8 ปีเลยปะคะที่ได้ทำความรู้จักกับไส้เดือนฝอยมาครับตอนนี้เนี่ยคือต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดที่บุรีรัมย์เนี่ยเราก็นึกถึงลูกชิ้นยืนกินใช่ไหมคะที่น้องลิซ่าพูดถึงแต่ถ้าเกิดพูดถึงไส้เดือนฝอยเนี่ยก็คือเราก็โด่งดังไม่แพ้ที่อื่นเหมือนกันตอนนี้คือไส้เดือนฝอยเนี่ยเกษตรกรทั่วบุรีรัมย์เนี่ยรู้จักหมดแล้วหรือยังคะคุณไพวันคะคิดว่ารู้เกือบหมดเพราะผมไปเป็นวิทยากรเกือบทั่วทั้งจังหวัดนะครับถ้าอย่างนี้อยากให้ลิซ่ามากินผักบ้างเหรอครับ จะได้ขายดี ระหว่างรอลิซ่าอาจจะต้องเป็นน้องยาย่าก่อนก็ได้ค่ะน้องยาย่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเหมือนกันค่ะ แล้วตอนในอนาคตอะคะมีโอกาสที่จะขยายไปที่จังหวัดใกล้เคียงของจังหวัดบุรีรัมย์บ้างหรือเปล่าคะแบบสุรินทร์ร้อยเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไปเป็นวิทยากรให้ด้วยครับผมก็ได้ไปเป็นวิทยากรที่สุรินทร์ด้วยสุรินทร์แล้วก็ร้อยเอ็ดบางครั้งผมก็ไปบ้างอย่างนี้นะครับแต่จะเน้นหนักในบุรีรัมย์ครับในบุรีรัมย์นี่ตั้งแต่มีไอ้ห้องแลบมินิคิดรูมนะครับรู้สึกว่าเกษตรกรมาเยอะมากมาดูงานมาดูวิธีการผลิตไส้เดือนฝอยนะครับรู้สึกว่าตอนแรกที่ท่านดร.นุชนาถมาลงให้นะครับจนผมรำคาญเพราะว่ามาเยอะมากครับคนที่สนใจนะครับตอนแรกท่านเป็นไม่มีห้องกระจกนะครับเขาจะเข้าไปทำให้ห้องไส้เดือนมินิคิดรูมผมน่ะมันสกปรกมากเลยครับเป็นห้องมินิคิดรูมนะครับแล้วไอ้ตอนแรกที่ผลิตจริงๆนี่คือในห้องผมเลยครับสละห้องนอนห้องหนึ่งผลิตแต่ก่อนที่ยังไม่มีมินิคิดรูมนะครับท่านดร.นุชนาถท่านเป็นคนดูแลแล้วก็สบพ.บุรีรัมย์นะครับท่านผอ.ท่านก็ส่งไอ้หัวเชื้ออย่างนี้ไม่งั้นผมก็ถ้าผมไม่มีผมก็มาขอที่สบพ.ไม่งั้นก็ท่านดร.นุชนาถแล้วก็ไอ้ท่านไหนอาจารย์ต่ายชื่อค่ะชื่ออาจารย์ท่านตายนัดยาพวงแก้วอย่าเพิ่งรำคาญค่ะคุณไพวันค่ะไม่รำคาญครับไม่รำคาญแล้วผมก็เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยครับทุกวันนี้ครับก็ดีใจมากครับรู้สึกว่าคนตั้งแต่มีไส้เดือนฝอยมานี่รู้สึกว่ารู้จักคนเยอะมากครับดีค่ะเรากำลังคุยกันอยู่ในเรื่องของว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการที่จะทำให้เกษตรกรได้รู้จักเกี่ยวกับเรื่องของไส้เดือนฝอยได้อีกมากน้อยแค่ไหนเองนะคะแล้วคุณพรทิพย์ก็กลับมาพอดีเพราะว่ากำลังจะถามคุณพรทิพย์เนี่ยแหละค่ะอนาคตค่ะเราจะส่งเสริมทางการเกษตรแล้วก็ผลักดันเกษตรกรเนี่ยให้หันมาใช้ไส้เดือนฝอยให้ได้มากที่สุดเนี่ยเรามีกระบวนการยังไงบ้างคะคุณพรทิพย์ค่ะได้ยินเสียงกุ๊กไก่ไหมคะได้ยินค่ะได้ยินค่ะเชิญค่ะเชิญเลยค่ะเมื่อกี้แอบเห็นว่ามีหลายจังหวัดเลยทีเดียวต้องเรียนถามเรียนเชิญเลยค่ะค่ะคือในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะจะมีตั้งแต่คือระดับกรมก็จะมีกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยนะคะแล้วก็จะมีศูนย์ปฏิบัติการอยู่ทั่วประเทศนะคะโชว์สไลด์ที่ได้ค่ะจะมีที่มีแผนที่ด้วยเป็นรูปจังหวัดใช่ไหมคะที่เป็นรูปจังหวัดต่างๆป่ะคะใช่ใช่จังหวัดอันนี้คือเราจะมีศูนย์ปฏิบัติการนะคะที่มีหน้าที่ในการผลิตพวกชีวพันธุ์เนี่ยค่ะชีวพันธุ์ไม่ว่าคือนอกจากไส้เดือนฝอยแล้วนะคะก็ยังมีชีวพันธุ์ชนิดอื่นๆอีกนะคะทั้งหมด9ศูนย์กระจายอยู่ทั่วประเทศนะคะหน้าที่ในการผลิตชั้นขยายสนับสนุนให้สำนักเกษตรจังหวัดนะคะสำนักงานเกษตรอำเภอในเขตพื้นที่รับผิดชอบนะคะโดยสามารถไปขอรับบริการขอคำปรึกษาได้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของเกษตรกรที่เรียกว่าศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนค่ะอยู่ทุกอำเภอนะคะอำเภอละ2ศูนย์หน้าที่ในการในระดับของเกษตรกรแค่บางเขาเรียกว่าสจช.ค่ะบางสจช.ก็จะผลิตในส่วนของชีวพันธุ์อย่างง่ายที่สามารถใช้ในชุมชนได้เงี้ยค่ะขออีกสไลด์หนึ่งก็ได้ค่ะค่ะอันนี้คือเป็นศัตรูทำคืออันนี้จะเป็นชีวพันธุ์ที่เราผลิตได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่สสอผลิตนะไม่ว่าจะเป็นของทั้งแมลงศัตรูธรรมชาติเชื้อจุลินทรีย์นะคะรวมถึงไส้เดือนฝอยด้วยนะคะซึ่งอันนี้เป็นวิธีได้รับการถ่ายทอดจากนุชนาถนะคะขอสไลด์ค่ะอันนี้ก็จะเป็น
แมลงศัตรูธรรมชาตินะคะอันนี้ก็จะเป็นแตนค่ะอันนี้จะเป็นพวกจุลินทรีย์บิวเลียเมเทียมนะคะใช่เลยค่ะค่ะค่ะแล้วก็จะมีชลาไตโคโดมาอันนี้ก็คือเราไปใช้ในการควบคุมหนอนรุ่งหนอนยาวในอ้อยนะคะอันนี้ชลาไตโคโดมาคืออันนี้คือสามารถไปขอได้จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอาราขาพืชหรือเรียกว่าสทอนะคะทั้งอยู่ทั่วทุกภาคเลยค่ะ990นะคะค่ะค่ะอย่างที่เราเห็นกันว่าโอ้โหค่ะอันนี้คือเป็นภาพที่เราไปส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีนะคะก็เรียกได้ว่ามีทุกภูมิภาคเลยเองนะคะทุกภาคที่สามารถไปสอบถามเพิ่มเติมได้ใช่ไหมคะสารเคมีอ่ะโอเคอาจจะมีปัญหาเรื่องของสัญญาณเล็กน้อยอย่างที่บอกว่ายังอยู่ในช่วงของการปฏิบัติงานนั่นเองนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นขออนุญาตกลับมาเรียนถามเลยค่ะโอเคค่ะค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวกูไก่ขออนุญาตเรียนถามท่านดร.นุชนาละกันเรียกได้ว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของเราในวันนี้นั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งที่จะทำให้เกษตรกรเนี่ยได้รู้จักกับวิธีการกำจัดแมลงจากธรรมชาติแล้วก็ที่สำคัญทำให้เกษตรกรเนี่ยสามารถมีวิธีการดูแลพืชผักของตัวเองเนี่ยได้อย่างยั่งยืนด้วยจุดมุ่งหมายหรือว่าสิ่งสำคัญของการที่จะส่งเสริมค่ะการวิจัยไส้เดือนฝอยให้มากำจัดศัตรูพืชต่างๆเหล่านี้ค่ะนั่นคือแมลงอะค่ะจุดมุ่งหมายจริงๆเราคืออะไรคะค่ะก็ขอสไลด์เลยนะคะขอสไลด์ต่อเลยค่ะจริงๆจุดมุ่งหมายของเราแน่นอนนะคะว่าไส้เดือนฝอยเองมันคือสิ่งที่มาใช้ทดแทนการใช้สารเคมีได้แต่จะทำอย่างไรนะคะค่ะขอสไลด์ต่อไปเลยนะคะจะทำอย่างไรนะคะที่จะให้ไส้เดือนฝอยให้เกษตรกรเนี่ยเข้าถึงไส้เดือนฝอยได้เพราะฉะนั้นเราต้องหาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมนะคะพร้อมกับวัสดุอุปกรณ์วิธีการต้องง่ายเกษตรกรต้องสามารถทำได้ด้วยตัวเขาเองนะคะเราจะพยายามที่สุดที่จะไม่มีการแจกนะคะเราแต่ทางกรมนะคะเราจะพยายามที่จะทำยังไงก็ได้ให้เกษตรกรเนี่ยเขาทำด้วยตัวเขาเองได้แล้วก็ต้นทุนต้องต่ำนะคะเราก็มีการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างง่ายที่เกษตรกรสามารถทำใช้เองได้อย่างเช่นเมื่อกี้นี้คุณไพวันพูดไปบางส่วนแล้วว่าเขาสามารถทำเองได้นะคะก็โดยการมีกระบวนการอย่างง่ายๆนะคะคือถ้าแบ่งเป็นกระบวนการแล้วก็ประมาณ3ขั้นตอนนะขั้นตอนการเตรียมอาหารก็เป็นสูตรไข่ผสมน้ำมันหมูผสมน้ำธรรมดานะคะกับก้อนฟองน้ำนะคะแล้วก็เป็นนึ่งนะคะนึ่งฆ่าเชื้อเกษตรกรแน่นอนไม่มีหม้อนึ่งแรงดันซึ่งราคาแพงนะคะเราก็สามารถไปปรับเป็นใช้หม้อไอ้น้ำเดือดธรรมดาก็คือใช้แก๊สก็ได้ใช้ฟืนก็ได้ใช้เตาไฟฟ้าก็ได้นะคะนึ่งฆ่าเชื้ออาหารก่อนแล้วก็ใส่หัวเชื้อนะคะซึ่งเราจะมีหัวเชื้อแบบนี้ล่ะค่ะที่ส่งถึงเกษตรกรนะคะเป็นหัวเชื้อเริ่มต้นนะคะหลังจากที่นึ่งอาหารแล้วก็คือใส่หัวเชื้อแล้วก็เก็บเอาไว้บ่มเพาะเป็นเวลา7วันนะคะเราจะได้ไส้เดือนฝอยเยอะแยะมากมายในขณะในช่วงที่เราทำขั้นตอนที่1 2 3เนี่ยเราใช้เวลาเพียงแค่20นาทีเท่านั้นเองนะคะในการที่จะจัดการในการผลิตตัวนี้นะคะค่ะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมเลยนะคะเพราะว่าไม่มีใครทำแบบนี้เลยนะคะก็มีความสนใจจากเกษตรกรค่อนข้างมากเลยนะคะในเรื่องนี้แล้วทางกรมวิชาการเกษตรเองเราก็พยายามที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้สู่เกษตรกรนะคะซึ่งเราเองเราก็มีศูนย์ของเราตามจังหวัดต่างๆเนี่ยทั่วประเทศเช่นเดียวกรมส่งเสริมซึ่งเราก็คอนแทคกับกรมส่งเสริมด้วยร่วมกันนะคะร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่ากรมเสริมเนี่ยจะใกล้ชิดกับเกษตรกรมากกว่าเราเนื่องจากว่าเขามีถึงเกษตรอำเภอเกษตรตำบลอะไรแบบนี้นะคะก็จะได้เข้าถึงเกษตรกรได้ง่ายนะคะขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเราก็พยายามที่จะพัฒนาเกษตรกรในรูปทั้งในรูปของรายย่อยนะคะรายย่อยทำใช้เองก็ได้นะคะหรือเป็นในรูปของกลุ่มอย่างเช่นของคุณไพวันเมื่อกี้นี้นะคะเราพัฒนาเป็นโรงผลิตนะขนาดเล็กนะขนาด 2x3 เมตรเป็นน็อกดาวน์นะคะหรือเรียกว่ามินิคลีนรูมนะคะที่เมื่อกี้คุณไพวันพูดไปแล้วนะคะพร้อมอุปกรณ์เลยนะคะซึ่งเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะซัพพอร์ตโรงนึงเนี่ย
โรงผลิตอันนี้โรงนึงเนี่ยสามารถซัพพอร์ตได้ประมาณ30ไร่นะคะปกติแล้วเกษตรกร1ไร่เนี่ยปลูกผักก็อยู่ไม่เกิน2ไร่ละค่ะ2หรือไม่เกิน5ไร่นะคะมากสุดก็5ไร่เพราะว่าดูแลไม่ถึงนะไม่ทั่วถึงเขาก็จะปลูกประมาณสักไร่หรือ2ไร่นะคะซึ่งอย่างที่ทราบกันแล้วว่าเรามุ่งเน้นว่าเกษตรกรเนี่ยลดการใช้สารแล้วก็ให้ผลิตพืชปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน GAP หรือ INC นะคะลดการใช้สารเคมีแน่นอนในกรณีเป็นพวกผัก GAP เนี่ยเราก็สามารถลดการใช้สารในช่วงก่อนเก็บเกี่ยว21หรือ14วันเนี่ยมาใช้ไส้เดือนฝอยแทนนะคะเพื่อลดจำนวนแมลงการเข้าทำลายของแมลงทำให้ผักสามารถที่จะคัดส่งขายตลาดได้ดีนะคะก็ลดทั้งต้นทุนนะคะเนื่องจากว่าเกษตรกรทำใช้เองเนี่ย1ไร่เนี่ยใช้เงินเพียงแค่ไม่เกิน100บาทต่อ1ครั้งถ้าเราฉีดพ่นอยู่ประมาณ 3-5 ครั้งเงี้ยเราก็อยู่ประมาณ 300-500 บาทต่อไร่ต่อครอบนึงต่อฤดูปลูกนึงอย่างเช่นปัทคณะ45วันเราจะใช้สัก 3-5 ครั้งอันนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของแมลงที่ระบาดนะคะแล้วไส้เดินฝอยเราเองเนี่ยครอบคลุมแมลงได้หลายชนิดนะคะยกเว้นเพี้ยที่เราสู้ไม่ไหวนะคะเราจะเก่งอยู่กับพวกแมลงพวกด้วงนะคะแล้วก็พวกแมลงพวกหนอนผีเสื้อทั้งหลายนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราพยายามอย่างยิ่งนะคะที่จะพยายามผลักดันเกี่ยวกับเรื่องไส้เดินฝอยเนี่ยสู่เกษตรกรให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อที่จะลดการใช้สารเคมีแล้วข้อสำคัญคือปลอดภัยแน่นอนนะคะในต่างประเทศเองเนี่ยหน่วยงานทางด้านสิ่งแวดล้อมของอเมริกานี่ก็คือได้รับการรับรองเลยว่าไส้เดือนฝอยเนี่ยปลอดภัยนะคะต่อมนุษย์แล้วก็สัตว์เลือดอุ่นนะคะค่ะขอสไลด์ต่อไปเลยค่ะนะคะเราทำตัวมินิคลีนรูมนะคะหรือว่าโรงผลิตระดับชุมชนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราขยายไปทั้งหมดเนี่ย70โรง70จังหวัดตามที่เรามาร์กไว้ในแผนที่อย่างนี้นะคะก็ไปกับกลุ่มเกษตรกรนะคะสมาร์ทนะคะสมาร์ทฟาร์เมอร์ทั้งหลายนะคะวิสาหกิจชุมชนแล้วก็สภก.แล้วก็หน่วยงานต่างๆนะคะหน่วยงานอื่นๆอย่างเช่นโครงการพระราชดำรินะคะศูนย์จักรพันธ์นะคะที่เชียงรายที่สระบุรีฟาร์มตัวอย่างที่อ่างทองอะไรพวกนี้นะคะซึ่งเราสนับสนุนในเรื่องของหัวเชื้อตลอดนะคะจะเป็นลักษณะของการทำหนังสือมาขอเราก็ยินดีที่จะเอาหัวเชื้อเนี่ยแจกจ่ายให้กับเกษตรกรขอให้เขาได้ทำเองนะคะก็ขอสไลด์ต่อไปค่ะอันนี้คือการขยายผลนะคะค่ะสไลด์สุดท้ายค่ะก็สิ่งที่เราต้องการนะคะสิ่งที่เราทำอยู่นะคะก็คือการให้ความรู้โดยการที่ส่วนกลางก็คือตัวดิฉันเนี่ยก็จะไปถ่ายทอดให้กับน้องๆนักวิชาการที่อยู่ตามศูนย์นะคะตามหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมหรือว่ากรมเชิงการเกษตรของเราที่อยู่ตามภูมิภาคนะคะให้เขาได้เป็นสมาร์ทออฟฟิเซอร์ให้ได้นะคะสามารถที่จะถ่ายทอดต่อได้นะคะแล้วจากนั้นก็ส่งต่อให้กับเกษตรกรไปขยายผลต่อให้กับเกษตรกรต้องทำให้ได้แล้วก็ใช้ให้เป็นอันนั้นคือเอาท์พุตของเราที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นนะคะแล้วตอนนี้ก็คือได้รับการยอมรับนะคะแล้วก็มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างมากนะคะแต่เราก็เต็มที่นะคะว่าเรากระจายไป70จังหวัดแล้วแต่ก็ยังไม่เพียงพอนะคะก็ยังอาจจะต้องช่วยกันกับกรมส่งเสริมนะคะเพื่อที่จะขยายผลเรื่องนี้ให้มันต่อเนื่องต่อไปค่ะค่ะคราวนี้มีคำถามไม่ทราบว่าคำถามนี้จะตอบเลยไหมคะพอดีมีคำถามจากทางบ้านมานิดนึงนะคะค่ะหรือว่าจะไว้ช่วงหลังตอบได้เลยค่ะตอบได้เลยค่ะตอบได้เลยใช่ไหมคะค่ะคือมีคำถามว่าไส้เดือนฝอยกำจัดตั๊กแตนได้ไหมนะคะคราวนี้ตั๊กแตนมันก็มีหลายประเภทนะคะตั๊กแตนมีทั้งตั๊กแตนตัวดีแล้วก็ตั๊กแตนตัวร้ายนะคะถ้าฉีดพ่นไส้เดือนฝอยเข้าไปโดนตัวตั๊กแตนตายแน่นอนค่ะแต่คราวนี้ตั๊กแตนก็กระโดดเก่งนะคะก็ต้องใช้พ่นต้องเต็มที่กับเขาหน่อยนะคะแต่ถ้าเราก็เคยทดสอบในห้องปฏิบัติการก็คือเอาตั๊กแตนใส่ในภาชนะเนี่ยแล้วเราพ่นไส้เดือนฝอยเข้าไปเนี่ยไม่เกิน24ชั่วโมงตั๊กแตนตายแน่นอนค่ะนะคะแล้วเขาถามมาว่าตัวไส้เดือนฝอยกับสไตเนอร์นีมาเนี่ยมันต่างกันยังไงไส้เดือนฝอยนะคะคือชื่อภาษาคอมมอนเนมเขาเรียกว่าไส้เดือนฝอยหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่านีมาโทด
นะคะคำว่าสไตเนอร์นีมาคือชื่อวิทยาศาสตร์นะคะสไตเนอร์นีมาอันนี้เป็นสายพันธุ์ไทยก็จะเป็นไซนีมาไซแอมขยายนะคะอย่างเช่นกรมเสริมได้นำสไตเนอร์นีมาคาโปแคปเซอันนั้นคือสายพันธุ์ที่นำมาจากต่างประเทศแต่ตัวนี้ที่ทางเราศึกษาเนี่ยจะเป็นสายพันธุ์ไทยก็คือสไตเนอร์นีมาไซแอมขยายไซแอมก็คือสยามขยายก็คือดร.ขยายที่เป็นคนไอดีนติฟายตัวนี้ออกมานะคะแล้วตัวนี้ของเราก็คือเราคัดเลือกมาจากหลายจังหวัดนะคะตัวที่กำลังใช้อยู่ตอนนี้คือตัวที่เราแยกมาจากจังหวัดกำแพงเพชรค่ะซึ่งมีความแข็งแรงแล้วก็เก่งพอสมควรค่ะค่ะเบื้องต้นแค่นี้ก่อนขอบคุณทุกคนด้วยนะคะหลายๆท่านที่ส่งคำถามเข้ามาในคอมเมนต์นะคะแล้วก็ท่านดร.ตอบให้เรียบร้อยแล้วด้วยกูไก่ยังไม่ทันได้เห็นเลยทีเดียวเอาไว้ยังไงก็ยังสามารถส่งเข้ามากันได้แต่ว่าในช่วงนี้เป็นช่วงท้ายแล้วเองนะคะขอเรียกกลับมาเรียนถามที่ทางด้านผอ.แอนค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะถึงแม้ว่าเราจะทราบค่ะว่าไส้เดือนฝอยเนี่ยเป็นตัวกำจัดแมลงที่ดีมากๆนะคะกำจัดแมลงแล้วก็ยังอยู่ในธรรมชาติด้วยยังทำให้พืชผักของเราเนี่ยไม่มีสารปนเปื้อนนะคะแต่ว่าเกษตรกรหลายๆท่านเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้จักอาจจะยังไม่ทราบแล้วก็ยังอยู่ในลูปของแบบเก่าๆกันอยู่ค่ะในอนาคตค่ะอยากให้เกษตรกรรุ่นใหม่ค่ะเป็นเกษตรกรที่ดูแลพืชผักของเขาหรือว่าพื้นไร่พืชสวนของเขาเนี่ยอย่างยั่งยืนค่ะทางสวกมีแนวทางอย่างไรบ้างคะก็ต้องบอกว่าฟังมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าวิถีชีวิตของเกษตรกรเราเนี่ยแขวนไว้กับความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะคะมีหลายเรื่องทั้งสภาพดินฟ้าอากาศต่างๆแล้วก็สิ่งที่เรามองเรื่องของการเกษตรที่ยั่งยืนเนี่ยงานวิจัยตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีอันนึงนะคะแล้วก็ในส่วนของสวก.เองเนี่ยเราก็มีเรื่องของการให้ทุนวิจัยนะคะที่เน้นไปเรื่องของการก้าวสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มิ่งหรือว่าเกษตรอัจฉริยะนะคะที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการทำการเกษตรยั่งยืนเพราะว่าเรามุ่งเน้นว่าต่อไปเนี่ยตัวเกษตรเองเนี่ยเกษตรกรเองนะคะก็ต้องมีเทคโนโลยีมีนวัตกรรมดีๆเข้ามาช่วยนะคะเพื่อที่จะช่วยให้เขาเนี่ยมีความแม่นยำในเรื่องของกระบวนการผลิตแล้วก็เรื่องของลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้นะคะแล้วก็รวมทั้งช่วยยกระดับของเกษตรกรที่เป็นฐานรากเนี่ยให้นำองค์ความรู้เนี่ยมาต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพว่าปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบางทีเรายังใช้วิธีการแบบเดิมๆนะคะแล้วก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะเพิ่มผลผลิตได้ดีเท่าที่ควรนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยอย่างที่ตัวอย่างงานวิจัยนี้นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาตัวเกษตรกรแล้วก็ไปสู่การทำเกษตรที่ยั่งยืนนอกจากนี้นะคะเรานอกจากสวก.เองเราก็มองในเรื่องของการพัฒนาตัวบุคคลด้วยนะคะตัวบุคลากรที่เป็นเกษตรกรนะคะเรามีเรื่องของการพัฒนาเกษตรกรปาดเปลืองที่เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่หรือว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะเรามีเรื่องของการไปฝึกปฏิบัติเพื่อให้เอาความรู้ไปประยุกต์ใช้นะคะแล้วก็มีการสร้างงานในพื้นที่นะคะเพราะว่าเรามองว่าตอนนี้เนี่ยคนก็กลับบ้านไปทำเกษตรค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยการทำวิจัยที่เป็นงานวิจัยเรื่องของเชิงพื้นที่นะคะแล้วก็ไปผลักดันตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดประโยชน์และการปรับเปลี่ยนภาคการเกษตรได้อย่างจริงนะคะแล้วก็เกิดในเรื่องของผู้ประกอบการการเกษตรนะคะซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ๆนะคะโดยที่เอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสวก.เองเรายังมีการให้ทุนนะคะในเรื่องของทุนปริญญาตรีที่เราไปร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยนะคะตอนนี้ก็มีอยู่3แห่งนะคะที่เราไปร่วมอยู่ไม่ว่าจะเป็นทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะแล้วก็ในส่วนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะที่มุ่งเน้นที่จะพัฒนาตัวทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นการที่เราเน้นว่าเราต้องการให้การเกษตรนะคะเกิดขึ้นนะคะอย่างชัดเจนมีการเพิ่มผลผลิตแล้วก็เกิดความยั่งยืนนะคะสร้างรายได้แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะอันนี้ก็จะเป็นแนวที่ทางสวก.เรามองไว้ค่ะค่ะเชื่อเลยนะคะว่าถ้าเกิดเกษตรกรทั่วประเทศไทยค่ะได้รู้จักกับไส้เดือนฝอยนะคะก็จะสามารถนำมาปรับใช้กับพืชผัก
พืชไร่พืชสวนของตัวเองได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะคะแล้วก็จะทำให้ผู้บริโภคอย่างเราค่ะได้รับผลผลิตนะคะได้รับประทานสิ่งที่มาจากธรรมชาติโดยตรงนั่นเองนะคะเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรทุกท่านแล้วก็รวมไปถึงทุกๆหน่วยงานด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกท่านค่ะที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็ทำให้แฟนๆของสวก.ของเราได้รู้จักกับไส้เดือนฝอยมากยิ่งขึ้นนะคะคุณไพวันค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าเกิดจะต้องมีไปบรรยายที่ไหนอีกก็เป็นกำลังใจให้ขอให้มีแรงเยอะๆนะคะสู้ๆนะคะส่วนน้องๆที่จะส่วนน้องๆคนไหนที่มีความสนใจอยากจะทราบเพิ่มเติมก็สามารถไปสอบถามได้เลยนะคะเพราะจากที่เห็นเนี่ยโอ้โหมีหลายหน่วยงานมากเลยที่พร้อมจะให้ความรู้นั่นเองนะคะจริงๆต้องบอกว่าเกษตรกรรุ่นใหม่เนาะอาจจะไม่ใช่น้องๆด้วยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยพร้อมแล้วล่ะที่จะเป็นสมาร์ทฟาร์มมิ่งสมาร์ทฟาร์มเมอร์ทุกคนเลยนั่นเองนะคะยังไงก็ฝากไว้แล้วกันค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทุกการติดตามแล้วก็ขอบคุณแขกรับเชิญของเราทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณท่านดร.นุชนาตั้งจิตสมคิดค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยากรมวิชาการเกษตรค่ะขอบคุณคุณพรทิพย์นะคะเดินทางอยู่สละเวลามาร่วมพูดคุยกันด้วยนะคะคุณพรทิพย์สมวงค่ะนักวิชาการเกษตรชำนาญการค่ะกรมส่งเสริมการเกษตรขอบคุณคุณไพวันเฉลิมลำค่ะเกษตรกรปลูกพืชอินทรีย์ผสมผสานจังหวัดบุรีรัมย์และที่ขาดไม่ได้ต้องขอขอบคุณนะคะท่านผู้อำนวยการภาวดีใจเอื้อค่ะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือว่าสวก.ของเราแล้วก็ขาดไม่ได้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะที่ติดตามสวก.ของเราค่ะอาร์ดาทอกันเองนะคะวันนี้คุณไก่และแขกทุกท่านต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะวันอังคารเว้นวันอังคารค่ะวันที่5ตุลาคมวันนี้เราทั้งหมดต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ